ใจมากค่ะที่ได้เกิดในเบื้องพยุคลบาทของท่านเราเป็นแค่เสี้ยวธุลีดินนิดนึงนะคะก็รู้สึกเสียใจมากเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะวันที่ทราบว่าพระองค์ท่านได้สวรรคตแล้วนะคะในสิ่งที่ได้ท่านได้สอนลูกทั้งประเทศ70ล้านคนนี้นะคะดิฉันภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นลูกของพระองค์ท่านได้น้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนอันดับแรกคือนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เราใช้ได้กับทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็ในชีวิตหน่วยงานทุกสิ่งทุกอย่างเราประหยัดอย่างพอเพียงเมื่อปี2557นะคะได้ไปเยี่ยมชมโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงที่นครนายกนะคะเกี่ยวกับโครงการใช้พัฒนานะคะอยู่อย่างพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างวิถีไทยๆดั้งเดิมเลยนะคะเรายังภูมิใจว่าพระองค์ท่านได้เหน็ดเหนื่อยกับลูกหลานของพระองค์ท่านตั้ง70ล้านคนขนาดนี้ซึ่งหาซี้เปรียบมิได้ไม่มีพระราชาองค์ไหนนะคะเท่ากับพระราชาในประเทศไทยของเราคนไทย70ล้านคนเนี่ยภูมิใจในตัวพระองค์ท่านมากถ้าเป็นโครงการทุกอย่างนี่คือนับไม่ถ้วนนะคะนะคะเป็นโครงการที่นับไม่ถ้วนจริงๆสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือได้อยู่ในเป็นลูกของพระองค์ท่านเป็นเศษเสี้ยวนึงของพระองค์ท่านเราหาที่สุดไม่ได้ไม่มีพระราชาองค์ไหนซึ่งเสียสละให้กับลูก70ล้านคนได้ขนาดนี้นะคะแล้วสิ่งที่ท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเหน็ดเหนื่อยสอนลูกของพระองค์ท่านเนี่ยมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจที่สุดได้เกิดในสยามนะคะท่านเหนื่อยมากถึงเวลาที่ท่านจะได้พักวันที่ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยมีกระแสมาว่ามีบางคนส่งไลน์มาว่าพระองค์ท่านสิ้นไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยจริงๆแล้วพอประมาณถึงเวลาทุ่มนึงรอแถงการหน้าทีวีพี่ไม่ทานข้าวเลยไม่ทานอะไรไม่ลงเลยค่ะอ่อนแอรู้สึกอ่อนแอแต่อีกส่วนนึงก็คือว่าท่านเหนื่อยกับพวกเรามามากแล้วนะคะท่านเหนื่อยกับลูกๆมาทั้งชีวิตของท่านการครองราช70ปีของพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีวันได้หยุดพักผ่อนเลยเวลาเรานอนหลับสบายๆแต่พระองค์ท่านไม่ได้หลับเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการจราจรทั้งฝนเทียมทั้งที่สุดเลยพี่ไม่อาจที่จะบรรยายได้นะคะมันมากเกินที่จะบรรยายจริงๆสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำตามก็คือแบบคิดว่าเราทำกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวหน่วยงานในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทำอะไรก็ได้เราประหยัดน้ำประหยัดไฟทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างพอเพียงเราเคยอยู่อย่างไรแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วทำให้พ่อได้เท่านี้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ในสิ่งที่หัวหน้าหรือผู้หน่วยงานมอบหมายให้เราคิดว่าเราทำดีที่สุดก็จะเป็นความสุขแล้วนึกถึงพระองค์ท่านนะคะว่าพระองค์ท่านได้เหนื่อยกับเรามามากอยากให้ลูกของทุกท่านอยู่ดีกินดีนะคะขอถ้าเป็นไปได้นะคะจะขอเกิดเป็นลูกพระองค์ท่านทุกชาติไปภูมิใจที่สุดได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยแล้วจะไม่คิดไปไหนอะค่ะภูมิใจมากแล้วอีกอย่างนึงส่วนนึงก็คือภูมิใจที่สุดที่ว่าเวลาทางประกาศชื่อพระองค์ท่านนะคะเดี๋ยวก็จำไม่หมดรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่แบบภูมิใจที่สุดในชีวิตของพี่แล้วเป็นเกียรติที่สุดกับครอบครัวของพี่นะคะที่ได้มาอยู่ในรามาธิบดีและภูมิใจที่สุดเลยค่ะเรามีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะรามาธิบดีแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานฝ่ายโภชนาการด้วยนะคะถ้าไม่มีวันนี้วันนั้นเราก็จะไม่มีวันนี้นะถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็คงจะไม่รู้จะเป็นยังไง